ครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับเป็นไงวันนี้ตลาดพักฐานลงมานะคะพี่ปิงครับผมนิดหน่อยนิดหน่อยก็ต้องเป็นอย่างนั้นบ้างอยู่แล้วเพราะว่าตลาดเราก็โอเวอร์วอทนะครับพี่มันก็ต้องมีสั่นบ้างนะครับแล้วผมก็เฮ้ยวันนี้มันเพิ่งทราบอยู่เรื่องนึงนะครับก็คือพรุ่งนี้เราเป็นวันหยุดใช่ครับอันนี้โอ้ดีใจมากเลยนะครับพรุ่งนี้ได้หยุดนะครับแล้วเราก็จะไปวันศุกร์ใช่ไหมครับวันศุกร์เนี่ยผมคิดว่าเราก็เชื่อว่าตลาดก็คงเป็นพักตัวอยู่อีกวันนึงเพราะว่ามันต้องรอดูตัวเลขการจ้างงานในอเมริกานะครับตัวเลขนี้สำคัญมากนะครับสำคัญที่สุดแล้วเท่าที่เคยรายงานมานะครับเพราะว่าตัวเลขนี้ถ้าตัวเลขการจ้างงานมันดีกว่าที่คาดเนี่ยมันจะไปกระทบกับความกังวลในการประชุมนะ FOMC ในวันที่16นี้นะครับคือรอบนี้นี่คือปกติแล้วผมไม่ค่อยจะตามเรื่องอะไรที่มันพวกนี้นะมันดูธรรมดาแต่ครั้งนี้มันจะเป็นต้องตามจริงๆเพราะว่าเสร็จเองดำเนินการในการลดสภาพคล่องแล้วนะครับตัวเลขเงินเฟ้ออะไรทุกอย่างทุกวันนี้มันก็ต้องออกมานั่งแบบว่ากลบความเขาเรียกกลบความกังวลของตลาดว่าเงินเฟ้อมันแค่เรื่องชั่วคราวแต่ว่าไม่ได้พูดกันเรื่องเงินฝืดเลยเงินเฟ้อมาแล้วก็ลดสภาพคล่องเหลือแค่ตลาดแรงงานนี่แหละถ้าทะลึ่งออกมาดีนะพี่ผมว่ามันยากอ่ะที่เฟดจะเสียงแข็งแล้วบอกว่าจะคง QE ต่อไปรวมไปถึงจะคงดอกเบี้ยระดับต่ำต่อไปเนี่ยมันยากนะครับก็ต้องรอดูติดตามครับนะครับมันน่าจะมีผลต่อตลาดเยอะมากในตัวเลขแรงงานในวันศุกร์นี้นะครับถ้าเราไม่อยากจะไปอยู่บนกับความผันผวนมากนะช่วงนี้เราก็ถนอมมือหน่อยรอดูตัวเลขก่อนดีกว่านะครับถนอมมือกันนะอืมครับแล้วก็หุ้นที่คุณปิงบอกว่าอึนก็ปตท.กับตัวเคแบงก์เนาะใช่ครับคือตอนนี้วันอย่างวันนี้มันมีประเด็นเรื่อง MSCI ใช่ไหมครับมีการลดน้ำหนักนะครับส่วนของ K-Bank อีกซึ่งต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่เขามีการถอด K-Bank Foreign นะครับออกจากการคำนวณ นะครับผมคิดว่าน่ายิ่งน่าเอาใหญ่สำหรับ K-Bank นะครับถ้าเกิดเรื่องมันเยอะดีนะครับแล้ว ผมเชื่อว่าทิศทางของเศรษฐกิจในไตรมาส3เนี่ยมันจะไม่ได้ต่ำไปกว่านี้นะครับคือมันมีลุ้นที่จะดีขึ้นจากจุดต่ำสุดนั้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ควรต้องตอบรับในทางบวกแล้วผมเชื่อว่ากระแสเงินเนี่ยมันกำลังไหลกลับเข้ามาในอิมเมอร์จิ้งมาร์เก็ตนะครับไทยเองเนี่ยตอนนี้มันเริ่มมีแอคชั่นนะครับการฉีดวัคซีนที่ดูสร้างความเชื่อมั่นได้นะครับเรื่องของการฉีดวัคซีนของเรารวมไปถึงเรื่องของชิโนแวค WHO นะครับเรียกได้ว่าให้ใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินเนี่ย มันขึ้นเป็นเฮดข่าวของบูมเบิร์กเลยนะพี่นะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ว่าเฮ้ยเรามีพัฒนาการการฉีดวัคซีนโดยแพร่หลายเพราะว่าต่างชาติเองก็จะเห็นข้อมูลความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจเราก็จะมีมากขึ้นนะครับก็ถ้าถอยมานะคะ KBank ปตท.ก็รับได้ใช่ไหมส่วนนี้นะคะคือปตท.ผมว่าเราพ้นแรงกดดันไปแล้วมันขึ้นมาชุดสักขนาดนี้ด้วยวอลลุ่มพีคแบบเมื่อวานเนี่ยมันขึ้นต่ออยู่แล้วนะครับไม่ยากนะครับตอนนี้มาลุ้นกับ KBank ดีกว่าว่าจะเป็นอย่างที่คิดไหมนะครับว่าเรื่องเลวร้ายสุดๆของมันจะรับได้ขนาดไหนใช่ไหมKBank ครับครับก็เป็นความคิดที่แปลกๆดีนะครับแปลกและดีนะเพราะ KBank ก็เป็นหุ้นพื้นฐานตัวหนึ่งนั่นเองนะคะก็ไม่ได้เป็นหุ้นไก่กาเนาะครับค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะจะกลายเป็นหุ้นไก่กาในอนาคตก็ได้นะพี่โอเคได้ค่ะคุณปิงขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลเรื่องราวของทางด้านตลาดหุ้นในช่วงวันพุธนี้นะคะ